มาพบกับช่วงที่2ของรายการคลินิกไทยจีนนะครับรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่สำหรับวันพุธเป็นรายการของแพทย์แผนไทยนะครับในเวลา 9:00 นถึง 10:00 นและรับชมได้อีกครั้งนะครับในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะครับเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการสดนะครับสอบถามได้เลยครับโทรมาได้เลยครับทุกท่านได้โอสดหอมหอมชื่นใจนะครับทุกคนครับคนละ1ขวด1ขวดนะครับรีบโทรกันมามีคุณปราณีครับจากกทม.ฝากคำถามมานะครับท้องอืดบ่อยๆนะครับแต่ว่าวันนึงถ่ายกันถึง 2-3 รอบนี่มันเกินไปนะครับอาการนี้เราเรียกว่าคู่เป็นมากกว่าเดือนแล้วด้วยนะครับเป็นมานานแล้วด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าตอนที่ฝากคำถามมาเนี่ยฝากนิดครับบอกมาด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะฮะเราจะชัดเจนไอ้นี่เราเรียกคู่เสมหะไหมครับคุณสัทธาคู่จะเสมหะคู่จะเสมหะตั้งแต่กระเพาะอาหารลงไปใช่ใช่ครับจนถึงปลายทวารหนักเนี่ยครับเรียกว่าคู่จะเสมหะในรายนี้เนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมไม่เข้าใจคู่จะเสมหะคู่จะเสมหะเนี่ยหนึ่งนะครับก็จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียอาหารไม่ย่อยนะครับท้องผูกได้ไหมท้องผูกได้ท้องผูกสลับท้องเสียได้ไหมได้เหมือนกันลิ้นสีดวงทวารได้ไหมนั่นก็ใช่คู่ทะเสมหะทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างอาการท้องอืดนี่ปล่อยไม่ได้นะครับอาจจะทำให้ลมตีขึ้นเบื้องสูงใช่ก็ถือว่าคุณปราณีนับเป็นหนึ่งในอัตราเสี่ยงได้ไหมครับได้ครับหนึ่งในอัตราเสี่ยงของหนึ่งลมครับอัมมาพึกอัมมาพาดครับคุณปราณีโทรมาแจ้งอาการเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ครับ026893673นะครับช่วยบอกรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอย่างที่รายละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยคิดว่าอาจารย์ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นอาการอะไรเป็นอาการหลักเราพูดไปสัปดาห์แรกเลยอาการลมกองยาอือมาเห็นไหมอาการลมกองหยาบคืออย่างนี้อัตราเสียงเนี่ยเมื่อมันเป็นโรคลมพิพาทเป็นเรื่องโรคลมเพราะฉะนั้นทุกเหตุมาจากลมทั้งสิ้นซึ่งเราพูดกันไปในสัปดาห์ที่1เรื่องลมกองหยาบก็คือลมที่มันเกิดขึ้นในช่องท้องลมกองละเอียดก็คือลมที่มันแปลจากลมกองหยาบไปเป็นละเอียดเนี่ยแน่นหน้าอกเจ็บเสียวที่หัวใจปวดอะไรอะแน่นหน้าอกจุกคอหรือลมตีขึ้นเบื้องสูงปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดตาลายวิงเวียนไอ้ทั้ง3อันเนี่ยเป็นสมุฏฐานแรกเลยของลมอัมพฤกษ์อัมพาตอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยเป็นอาการเกี่ยวกับวาตะทำให้เสมหะกำเริบได้หรือไม่ครับได้ได้วาตะเดี๋ยวพูดไปท่านผู้ชมงงเนาะเอามันซับซ้อนกันไปเดี๋ยวมันซับซ้อนเนี่ยคือลมครับเสมหะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เสลดเสลดในลำคอแต่ว่าเสมหะนี่คือน้ำในร่างกายนะครับครับน้ำในร่างกายกำเริบเนี่ยถึงทำให้ถ่ายเนี่ยวันหนึ่งถึง 2-3 ครั้ง อาจจะเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวมากแต่ว่าน้ำย่อยทำงานได้ไม่ดีหรือกระเพาะไม่บีบตัวเนี่ยทำให้ท้องอืด คิดว่าน่าจะเป็นวัยวาตะก็คือวัย32ปีขึ้นไปนะครับอ๋อคุณปราณีโทรแล้วนะครับได้เลยครับคุณปราณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปราณีสวัสดีครับพูดได้เลยครับสวัสดีค่ะครับคุณปราณีอายุเท่าไหร่ครับอายุ52ค่ะ52ทำมาทำวัยวาตะลมกำเริบโดยอายุอยู่แล้วทำงานทำการอะไรครับคุณปราณีโทษครับแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านแม่บ้านนี่แหละโรคเยอะเลยครับไม่ใช่โรคอาการเยอะเพราะว่าแม่บ้านคุณสัทธามันไม่มีเวลาเลิกงานไม่มีเวลาจบงานนะทำตลอดทำตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการต่างๆนี่มีมาเลยตึงคอบ่าไหล่เป็นไหมครับคุณปราณีอะไรนะคะตึงคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดขาไม่ค่อยไม่ปวดค่ะไม่ปวดนะครับท้องอืดอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับค่ะครับท้องอืดวิธีแก้ง่ายๆนะครับเวลาเราทานอาหารรสร้อนพอรสร้อนทำให้เกิดลมไปขับลมคุณปราณีค่ะร้อนนะครับไม่เผ็ดนะครับมันร้อนด้วยเครื่องเทศคุณปราณีแกงเขียวหวานก็ได้แต่เผ็ดน้อยแต่ร้อนนำอะไรที่มันร้อนพวกกระเทียมหัวหอมเล็กอย่างเงี้ยตะไคร้อย่างเงี้ยขิงข่าอย่างเงี้ยร้อนทั้งหมดแต่ถ้าเรามีอาการแล้วคุณปราณีมีอาการแล้วถูกไหมครับถ้ามีอาการแล้วต้องยาล่ะครับยาหอมอย่างที่ผมบอกไปสัปดาห์ที่แล้วยาหอมรสร้อนเราจะรู้ได้ไงยาหอมนั้นรสร้อนลองแตะลิ้นดูแล้วมันซ่าๆปากร้อนๆน่ะนั่นใช่เลยดูง่ายที่สุด
ช่ไหมคุณศรัทธาพอรถร้อนทำให้เกิดลมไปขับลมทำให้เกิดลมไปขับค่ะครับต้องทานยาหอมบ่อยๆครับครับผมได้คุณหมอคะจะถามอีกเรื่องได้ไหมคะได้ครับเรียนเชิญครับทำไมแบบว่าธรรมดาเฉยๆชอบแบบเป็นตุ่มคันขึ้นมาค่ะตามตัวค่ะได้เลยนะมันคนละโลกกันแล้วเนาะเพราะเสมหะอย่างคุณสถาว่าเมื่อกี้นี่นะเสมหะมันไม่ใช่เสลดนะครับเสมหะคือระบบน้ำต่างๆในร่างกายไอ้โรคภูมิแพ้นี่ก็เสมหะนะถ้าเผื่อมันมีตุ่มมีคันอร่อยบ่อยๆมันอาจจะเกิดอาการภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังก็ได้ครับนะครับขาผมคุณปานีครับยังไงจะเจอผมก็ได้ถามหลังรายการครับผมนะครับหลังจากสิบโมงไปแล้วนะครับก็ฝากเบอร์โทรกลับไว้หรือว่าขอเบอร์ทิ้งเบอร์ไว้แล้วกันนะครับแล้วเราจะติดต่อกลับครับขอบคุณครับคุณปราณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาว่ากันต่อผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเอาอยากให้คนที่มีอาการอัมพฤกษ์ญาติพี่น้องช่วยโทรให้ก็ได้ถ้าเบิกแกยังพูดไม่ค่อยชัดนะโทรลองมาสอบถามอาการดูนะครับสำหรับคนที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตแล้วนะครับส่วนเรามาพูดกันหลักๆเรื่องคนที่มีอัตราเสี่ยงจะเป็นเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ช่วงที่หนึ่งนะครับว่าจะขยายความเกี่ยวกับคำว่ารู้ล้อมแล้วก็รักษามันเผื่อผู้ชมบางท่านเนี่ยฟังแล้วก็ยังงงๆยังไม่เข้าใจรู้คือขับออกรู้คือขับออกล้อมรักษาอาการข้างเคียงอาการข้างเคียงจากโรคหลักนะครับใช่แล้วรักษาคือรักษาอาการหลักรักษากลับไปรักษาที่อาการหลักอีกทีนึงอย่างนี้ครับคุณสถามาว่ากันผมว่าท่านผู้ชมอาจจะสนใจมากครับคือถ้าเผื่อว่าฉันอยู่ในกลุ่มอัตราเสี่ยงอะถ้าเผื่อฉันเป็นแล้วฉันจะรักษายังไงล่ะถูกไหมครับนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งถ้าอ้วนต้องทำไงครับก็ต้องทำให้ผอมลงลดน้ำหนักต้องลดน้ำหนักลดไขมันถ้าอ้วนก็ต้องลดเหมือนกันใช่นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงอ้วนวันนี้วันหน้าอ้วนถูกต้องลดความอ้วนมันยากกว่าลดความอ้วนจริงไหมครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ้วนเมื่อไหร่รีบลดลงซะก่อนนะครับเราลดทำไมเราลดเพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันในเลือดมันจะสูงคอเลสเตอรอลหรือตะกันในหลอดโลหิตถูกต้องไอ้ตะกันในหลอดโลหิตนั้นเป็นตัวการของอัมพฤกษ์อัมพาตเลยนะก็คือเส้นเลือดในสมองแตกเพราะว่าลมมันไปดันเลือดเลือดก็ไปดันตะกันมันวิ่งไม่ได้ก็เสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในรายที่มีความดันโลหิตสูงกับอ้วนใช่มากๆความดันโลหิตสูงเนี่ยก็มีอัตราเสี่ยงสูง uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นต้องคุมถ้าความดันโลหิตสูงด้วยอ้วนด้วยอวบด้วยคอเลสเตอรอลสูงด้วยโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบจัดการแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วในรายที่ครับคือเป็นแล้วคนเนี่ยจะมักจะไม่สบายใจตอนนี้ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่สบายใจเพราะว่ามีคุณเอ็มโทรมานะคุณเอ็มมีอาการแสบท้องหลังกินข้าววันนี้ง่ายเลยครับอิ่มปวดหิวปวดอิ่มปวดครับโรคกระเพาะโรคกระเพาะแน่นอนนะครับถ้าเป็นโรคกระเพาะโรคตามมาของโรคกระเพาะก็คืออะไรครับกดไหลย้อนกดไหลย้อนเสร็จลมไปดันถ้าเผื่อคุณหญิงอวบด้วยอ้วนด้วยมีคอเลสเตอรอลก็อยู่ในกลุ่มอัตราเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแสบท้องบอกได้เลยโรคกระเพาะครับไปรักษาโรคกระเพาะซะครับก็คือทานยาทานอาหารลดร้อนหรือทานยาที่มีฤทธิ์ขับลมเพื่อดันลมออกไปซะใช่ครับใช่ใช่ส่วนเมื่อกี้คือคนที่เป็นแล้วเนี่ยครับผมอาจารย์คมสันเนี่ยมีแนวทางการรักษายังไงครับเอาตรงยังพอมีเวลาเนาะเอากลุ่มอัตราเสี่ยงเอาดีกว่ากลุ่มอัตราเสี่ยงเพราะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่เชื่อว่าที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่เป็นซะมากกว่านะครับไอ้เป็นแล้วนี่ก็ว่ากันไปแต่ยังไม่เป็นทำยังไงไม่ให้เป็นเนี่ยมันสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพอดีมีสายเข้ามานะครับคุณจันทิมาได้เลยครับเชิญเลยครับครับสอบถามได้เลยครับสวัสดีครับครับรบกวนนะคะได้ครับยินดีครับเชิญครับอย่างนี้นะคะที่ว่าฟังเมื่อกี้พูดนะคะที่บอกว่าคือโอเคก็คราวที่แล้วก็มีโทรเข้าไปนะคะที่เกี่ยวกับลมตีขึ้นเบื้องสูงอะไรโอ้โรคปวดหัวเนาะใช่ใช่ปวดหัวโอเคอันนี้เราก็ไม่ค่อยทานยาพารานะเราจะกินพวกสมุนไพรจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หายได้ระดับหนึ่งเงี้ยนะแล้วก็จะกลับมาใหม่แต่ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนเช้าตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ทานนะคือตำนิ้วอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันตึงๆปวดๆอะไรทำนองนี้
นิ้วล็อกหรือยังครับอะไรนะคะนิ้วจวนล็อกหรือยังครับใช่ใช่คือว่าพูดถึงนิ้วล็อกที่เคยเป็นมาคือเป็นแล้วนะคะเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งหลายปีที่แล้วแล้วก็ไปฉีดยานะคะก็โอเคก็จบนะคะพอจบแล้วแล้วก็มาเป็นทางซ้ายมือคือนิ้วโป้งนะคะคนิ้วโป้งเราก็ไม่ทานยาไม่อะไ รแต่เราก็แช่น้ำอุ่นแล้วก็ทายานอะไรพวกนี้นะก็หายใช่ไหมคะคแต่โอเคตรงนี้มาเป็นอีกก็อย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้แสดงว่าเรามีอาชีพแม่บ้านถูกไหมครับก็เป็นแม่บ้านค่ะนั่นแหละครับเป็นแม่บ้านเนี่ยอาการเยอะกว่าอาชีพอื่นอีกนะครับเพราะว่าเราทำกันทั้งวันไม่มีวันหยุดมันใช้มือเยอะอะครับสักวันนึงมันก็ล็อกนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเบอร์เราไปฉีดสเตอรอยด์เข้าไปเนี่ยมันคลายได้จริงเนี่ยแต่วันหน้านี่มันก็เป็นใหม่ผมแนะนำให้ไปนวดบำบัดนวดบำบัดอาการนิ้วล็อกเนี่ยครับไม่ใช่รอให้เป็นแล้วไปทำนะครับหรอคะนะครับแนะนำอย่างนั้นเลยอันนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเราปวดหัวบ่อยๆมาว่ากันตรงนี้เรื่องปวดหัวดีกว่าเพราะไอ้ปวดหัวเนี่ยมันต้องหาสาเหตุให้เจอปวดจากความเครียดหรือเปล่าปวดจากพักผ่อนไม่พอไหมความดันสูงไหมแล้วเราไปจัดการที่ต้นทางไม่งั้นเราก็ต้องกินยาสมุนไพรหรือกินยาแก้ปวดกันไปไม่รู้จบใช่ไหมครับก็ยอมรับนะคะว่าเป็นคนไขมันสูงนะคะโอ้อย่างนี้ต้องรีบจัดการแล้วครับเครียดเหมือนกันนะคะครับอย่างนี้มีอัตราเสี่ยงไหมคุณศรัทธามีอัตราเสี่ยงแล้วนะครับมีอัตราเสี่ยงที่มันจะเกิดลมอัมพฤกษ์ได้วันหน้าครับหาทางป้องกันไว้นะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเรามาว่ากันต่อเรื่องรักษาดีไหมรักผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นเราจะทำยังไงก็คือหนึ่งอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื้อรังครับถ้าเป็นเรื้อรังอย่างที่คุณศรัทธาพูดไว้เมื่อช่วงแรกว่ามันจะเป็นโรคกระสายครับอวัยวะส่วนนั้นมันก็จะเสื่อมไปผุพังไปนะครับเพราะมันถูกใช้งานเยอะอันนี้เป็นยังไงถ้าเราท้องป่องบ่อยๆก็ต้องขับลมมันออกซะใช้ยาลดร้อนใช้ยาลดร้อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยอย่างของปอมราชวงศ์อาจเขามีชื่อยาอากาศบริลักษ์นี่ตรงๆเลยขับลมที่มันวิ่งวิปริตอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคุณศรัทธาช่วยให้กระเพาะทำงานดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆคุณศรัทธาวางยาให้ผายลมว่างั้นเถอะลมจะได้ไม่ต้องอยู่ในท้องใช่ไหมครับหรือไม่ก็อย่างคนที่คนทานเหล้าทำไงมาหาหมอไทยคนทานเหล้าจะทำไงรู้ไหมทานเหล้าก็ต้องพิษในเลือดเยอะถูกต้องในตับสูงแล้วเราจะทำหมอไทยทำได้ไหมแม่เขาทานเหล้าไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของจิตใจบางทีมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนาะใช่ครับแต่หมอไทยมีวิธีก็คือมันจะมีสมุนไพรอยู่มันจะมียาอยู่ขนาดหนึ่งอย่างของที่เราชื่อพิษพินาศเนาะมันก็จะเอาพิษแอลกอฮอล์ในกระแสโลหิตออกเวลาพิษในแอลกอฮอล์ในกระแสโลหิตเนี่ยมันต่ำลงเนี่ยเวลาคุณดื่มเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กหัดกินเหล้าเมาเร็วโอ้ยงี้ก็ชอบกันสิครับเมาเร็วไงครับอ๋อเมาเร็วเมาเร็วเข็ดเหล้าหลักการทำงานของการใช้ยาที่ว่าพิษพินาศหรือยาลุสารพิษเนี่ยนะครับการออกฤทธิ์เขาจะทำยังไงครับมันจะทำให้ร่างกายร้อนขึ้นไหมเพราะว่าผมเท่าที่ผมเคยรู้มาเนี่ยก็คือในยาเกี่ยวกับการล้างสารพิษบางตัวเนี่ยไม่ใช่ลดจืดอย่างเดียวบางทีมียาลดร้อนแล้วก็ลดเมาผสมเข้าไปด้วยอันนั้นเดี๋ยวมันเราไปว่ากันในรายละเอียดเรื่องยาในตอนหลังดีนะครับงั้นเดี๋ยวมันยาวเรากลับมาเรื่องไอเราจะป้องกันยังไงป้องกันง่ายๆท่านผู้ชมถ้าเรารู้ว่าเรามีอาการอย่าให้อาการนั้นอยู่กับตัวเรานานอย่าชะล่าใจคิดว่ามันไม่เป็นเพราะเราอายุน้อยอยู่รีบรักษาครับอาการที่ว่าอย่างที่พูดไปข้างต้นปวดหัวก็ต้องให้มันจบอาการปวดหัวมันไม่ใช่ปกติคนเราอยู่เฉยๆมันจะปวดหัวไม่ได้คือมันต้องเป็นอะไรใช่ไหมคุณศรัทธามันปวดหัวมันต้องมีสาเหตุครับต้องมีสาเหตุมันถึงอาการมันถึงจะออกการกินยาพาราเซตามอลหรือกินยาแก้ปวดหรือกินสมุนไพรช่วยลดอาการปวดมันก็แค่ไปลดไม่ได้รักษาถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาต้นทางตอนนี้เราไม่ใช่หมอเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะก็ต้องมาหาหมอเนาะว่าแล้วไปคุยด้วยกันต้นทางของอาการปวดหัวมันอยู่ตรงไหนแล้วไปรักษาตรงนั้นไอ้ที่มันเป็นต้นเหตุอ่ะต้นทางของโรคเนี่ยให้มันหายไปซะถ้าท้องอืดจะทำยังไงนะครับจะรักษาได้ยังไงถ้าอวบมากอ้วนมากพยายามแล้วอะไรก็แล้วลดไม่ได้สักทีหนึ่งจะทำยังไงไอ้นี่ก็ต้องมาปรึกษามันเป็นอย่างนี้คุณศรัทธาครับเราจะใช้สมุนไพรหรือ
อาหารสมุนไพรหมายถึงไม่ใช่ยานะคือสมุนไพรตัวเดียวๆนี่เราไม่เรียกว่ายานะครับหรืออาหารเป็นยาได้ต่อเมื่อใช้การป้องกันแต่ถ้าเผื่อว่าอาการมีแล้วนะท่านผู้ชมหรือเป็นโรคแล้วนี่มันจะต้องรักษากันแหละจนหายเสร็จแล้วเราค่อยไปถึงป้องกันมันครับถูกไหมครับถูกครับแล้วอย่างสมมุติว่าเอายกตัวอย่างผมเองเนี่ยครับผมเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงละเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็เข้าเลข3แล้วครับนะครับครับคราวนี้ถ้าจะป้องกันไม่ให้มันสูงเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเพราะมีอาการมึนหัวแล้วก็หน้าชาบ่อยๆแล้วเนี่ยโอ้ยงั้นน่ากลัวแล้วจะทำยังไงใช่ไหมอันแรกเลยก็ต้องดูเหตุคุณศรัทธาว่าเหตุมาจากไหนล่ะเหตุมาจากการกินส่วนใหญ่ผมนี่ชอบทานน่ะใช่ไหมคือ ถ้าเผื่อมาเรารู้ต้นเหตุปั๊บเนี่ยเรารู้ต้นเหตุปั๊บเนี่ยก็มันก็ไม่ยากแล้วก็ลดถ้าเผื่อเราลดกินไม่ได้ทำยังไงกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะหรือเปล่าหรือว่าถูกกับโรคถูกกับรถอ๋อถูกกับรถผมพูดในสัปดาห์ที่แล้วถ้าเผื่ออย่างคุณศรัทธาใช่ไหมหรือท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าเผื่อเราจะดูแลในเรื่องของอาหารเนี่ยร้อนมากินเย็นมากินเปรี้ยวฝนมากินร้อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนหน้านะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเราใช้อาหารเพื่อการป้องกันนะครับอย่างคุณศรัทธาเนี่ยเป็นอาการแล้วอย่างเงี้ยต้องใช้ยาละเพราะอาการมันเกิดขึ้นแล้วนี่ยาที่ว่านะครับก็คือต้องหาหมอรักษาหมอก็จะรักษาให้เรื่องอะไรถ้าเผื่อว่าความดันโลหิตสูงก็ต้องไปจัดการปรับความดันโลหิตลงคือรักษาไปตามอาการอันเกิดขึ้นผมมีคอเลสเตอรอลด้วยก็ต้องเอาตะกันในหลอดโลหิตออกซึ่งมันก็ทำได้นะครับเป็นยาลดตะกันในหลอดโลหิตนี่นะครับตัวนี้เนี่ยฮะจะช่วยครับคือถ้าเผื่อเป็นแล้วเนี่ยมันต้องทำให้มันหายไปซะก่อนแล้วไอ้เรื่องกินอาหารอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องภายหลังนั่นแหละไว้ป้องกันอย่างนี้แนะนำคุณศรัทธาให้ไปหาหมอครับ คือเป็นหมอก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันถูกไหมครับนะครับก็คือจะทำยังไงอย่างตัวหมอเองเนี่ยก็คอเลสเตอรอลสูงหมอก็คุมก็กินยาจนปัจจุบันคอเลสเตอรอลอยู่ในภาวะปกตินะครับอายุก็49แล้วก็พยายามไม่ให้ตัวเองอ้วนนะครับก็ควบคุมดูแลกันไปมันก็ไม่เป็นนะครับสำคัญย้ำสำคัญถ้ามีอาการแล้วอย่าปล่อยไว้อาการอย่างที่ผมบอกเนี่ยปวดหัวท้องอืดท้องเฟ้อคอเลสเตอรอลสูงอวบอ้วนอย่างเงี้ยต้องรีบจัดการให้ปัญหาจบไม่งั้นปัญหาใหม่จะเกิดแล้วหนักกว่าเดิมอันนี้คือการป้องกันก็คือลุล้อมแล้วคือลุก็คงประมาณนั้นลุล้อมแล้วคราวนี้รักษาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นแล้วใช่ไหมใช่ครับจะเป็นแล้วจะทำยังไงคือถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยอาการอัมพฤกษ์อัมพาตเราบอกแล้วมันเป็นเรื่องของโรคลมนะลมเป็นเหตุเพราะฉะนั้นแผนไทยเวลารักษาอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเขาจะไปหาสมุฏฐานเหตุก่อนว่าลมอัมพฤกษ์อัมพาตที่เกิดนั้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเหตุแต่ละคนมันต่างกันบางคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเล่นโรคตับแล้วทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตภายหลังเนี่ยก็ต้องไปรักษาตับเขาไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเรารักษาให้เขาดีขึ้นได้เดี๋ยวเขากลับไปเป็นใหม่ได้เพราะไอ้โรคหลักมันยังอยู่ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นโรคอ้วนก็คือไขมันเหลวกำเริบเนี่ยเราก็ลดน้ำหนักเข้าไปด้วยลดน้ำหนักเข้าไปด้วยในขณะเดียวกันเราก็รักษาโรคอาการอัมพาตเรารักษาอยู่2อัน1รักษาอาการลมทางประสาท2รักษาอาการแขนขาไม่มีแรงรีบลมในเส้นต่างๆอะไรต่างๆมันมีวิธีการหลากหลายครับแผนไทยมีทั้งการนวดการอบการประคบการให้ยาขับลมในเส้นการนวดบำบัดอาการต่างๆโอ้เยอะแยะกระบวนการมากมายมหาศาลที่ว่าบำรุงเส้นประสาทนี่ก็คือยาบำรุงประสาทยาบำรุงระบบเส้นประสาทเรารู้นี่ถ้าเผื่อว่าอัมพฤกษ์กับอัมพาตเนี่ยลมมันเกิดขึ้นในศีรษะแล้วสมองส่วนนั้นมันได้รับความกระทบกระเทือนมันเสียหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงก็ต้องให้ยาบำรุงเข้าไปแล้วพืชผักผลไม้ทั่วไปที่พูดตรงๆคือชาวบ้านเขาจะไปซื้อหามากินเนี่ยเกี่ยวกับบำรุงประสาทหรือบำรุงสมองเนี่ยมีช่วยมีอันนั้นมันเราใช้อาหารเป็นยาถ้าเผื่อเรารู้วิธีป้องกันแล้วโรคไม่ให้เกิดเรารู้วิธีที่จะรักษาแล้วเราใช้อาหาร
มาช่วยได้นะครับตอนนี้สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าย้ำเสมอเลยครับขอย้ำว่าถ้ามีอาการต้องรีบรักษาให้หายนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้าครับท่านผู้ชมครับ